ฮัลโหลก็สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะก็มาเจอกับตัวเองชาแนลกันอีกเช่นเคยแล้วนะคะแกกับเกม No Ah Heart นั่นเองค่ะไม่ต้องตกใจนะว่าทำไมยังทำคลิปอยู่ก็ถ้าเกิดคลิปนี้ออนแอร์ไปเมื่อไหร่ก็โปรดจงรู้ไว้ว่าเซิร์ฟปิดทดสอบไปแล้วนะคะเซิร์ฟได้ทำการปิด CBT เรียบร้อยแล้วเขาเล่นไม่ได้แล้วนะจ๊ะแต่เราก็มีการมาลงย้อนหลังให้ดูนิดนึงนะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เจได้มีการสัญญาไว้กับทุกคนค่ะว่าเราจะไปแกล้งไปส่องบอสเวอร์แล้วก็เก็บภาพบอสเวอร์มาฝากกันนั่นเองค่ะเห็นหลายคนบอกว่าอยากจะดูบอสเวอร์อะไรอย่างงี้เนาะเนื่องจากบอสเวอร์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมาช่วงเวลาประมาณ 5:00 ถึง 5:00 นนะคะถึง 11:00 นนะเพราะว่าเวลาของเราเนี่ยห่างกับเขาประมาณ12ชั่วโมงนะคะซึ่งเวลาของเขาเนี่ยคือ 5:00 นเนี่ยแต่เวลาบ้านเราเนี่ยนะคะคือ 5:00 นนะคะก็คือ 5:00 5:00 ถึง 5:00 นก็เลยต้องตื่นเช้านิดนึงนะคะก็แบบว่าจริงๆนั้นจะตื่นจะไม่ตื่นมาตีด้วยซ้ำไปนะคะลำใหญ่มากแต่ก็ตื่นมาทันด้วยนะคะแกก็เกือบจะไม่ทันนะคะตื่นมาก็อีหอยหลอดตลาดก็คงจะวายแล้วอะไรอย่างงี้นะคะแต่ก็ยังมีบอสให้ตีอยู่อ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูบอสเวอร์กันนะคะว่ารูปร่างหน้าตาอย่างเงี้ยถามหน่อยเถอะพี่อ่ะมันโอเคไหมอ่ะพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะไปสำหรับบอสเวอร์นะคะมันจะอยู่ในเมนูของตัว Adventure เมนูนี้ค่ะAdventure นะคะเมนู Exploration นะคะแล้วก็กดเข้าไปที่ตัว Boss World นะคะมันก็จะแสดงบอสที่กำลังถูกทุบถูกกระทืบกันอยู่ในขณะนี้นะคะแล้วก็กดเดินทางไปเลยค่ะไปค่ะเราต้องช่วยกันตีนะแต่ว่าตีหนึ่งเนี่ยอาจจะตีได้ไม่หมดนะคะอยู่ไกลมีเนี่ยโอ้ยอยู่ในแมปที่ยังไม่เปิดด้วยอยู่ในแมปที่ยังไม่เปิดด้วยนะคะBoss World นะคะมันต้องช่วยกันตีนะตีกันทั้งแมปนะคะแต่ว่าแล้วแต่ปาร์ตี้ด้วยนะเราอาจจะไม่สามารถตีมันตายได้ภายในระยะเวลาจำกัดนะคะแต่ว่าเราก็ต้องตีมันนะคะตีกันคนละที2ทีอะไรอย่างนี้นะคะแกแล้วเขาก็จะมีการประกาศหาปาร์ตี้นะคะสำหรับตัวบอสเวอร์นะคะขึ้นมาทางช่องแชทเป็นระยะแล้วก็สามารถขอแจมเพื่อนๆได้เห็นไหมวิ่งผ่านหน้าจอไปละแล้วก็ขอแจมได้นะคะสำหรับใครไม่มีปาร์ตี้หรือใครมั่นหน้ามั่นหนกมันกระโหลกมันเบ้าก็ลงเดี่ยวไปเลยสิแม่ถึงแล้วนะคะมันก็จะเป็นพื้นที่แบบนี้นะคะเดี๋ยวดูก่อนนะคะมีใครประกาศหาเวอร์บงเวอร์บอสอยู่ไหนอ๋อหัวข้อทีมนี่ไงเราก็กดแบบว่าขอเข้าตี้ไปเขาจะรับตี้ไหมหรือเขาตี้ไปแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่มีใครรับฉันเข้าตี้เลยนี่ไงมันจะเป็นโซนของบอสเวอร์อลังการงานสร้างมากแกเดี๋ยวเข้าไปส่องข้างในแป๊บนึงนะคะเดินเข้าไปสิโอ้ตัวใหญ่มากอุ้ยอีบอสตัวนี้เคยเห็นแล้วนี่อีบอสตอนต้นเกมนี่ว่าโอ้มายืนทำหอยตรงนี้ทำไมนางไม่ขยับแล้วล่ะอ๋อต้องเข้าสเตจก่อนอ่ะแจมเข้าไปเลยค่ะลุยเดี่ยวแบบมั่นหน้าเลยนะคะอ๋อมีเวลาให้ตีประมาณ3นาทีเท่านั้นค่ะไปค่ะแกตีค่ะทุบค่ะทุบไปก่อนค่ะทุบไปก่อนนะคะนึกซะว่ากำลังเล่นเขาเรียกว่าอะไรนะมอนสเตอร์ฮันเตอร์อยู่นะคะที่ตีหลบๆไปอ่ะยิงอันติทำไมตัวเหลืองนั้นเป็นดีซานหรองงมากพาร์ทเนอร์จะเป็นดีซานไหนดูซิตีไปก่อนก็ประมาณนี้ทะเลาะกับบอสไปก่อนนะคะสามารถเข้ามาเป็นตีได้นะแต่ไม่แน่ใจว่าเข้าตีได้ประมาณกี่คนนะน่าจะ4คนหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าอีฉันมาตอนตลาดวายแล้วนะคะเขาตีไปหมดแล้วนะคะแกตีไปก่อนนะคะปึ๊บคอยโอ้โอ้คอยหลบสกิลมันด้วยนะสกิลมันรุนแรงมากแกอุ้ยอีก2นาทีเองนะทุบไปก่อนนะคะโอ้ยอุ้ยก็ไม่แรงเท่าไหร่นี่โอ้ได้อยู่โอ้ได้อยู่แปลว่าไม่ได้ทุบไปก่อนคอมโบไปก่อนนะคะรัวไปก่อนนะคะสกงสกิลก็ไม่ได้เปลี่ยนเอาอันแรงๆมาเลยนะคะอุ้ยแต่ว่าสกิลนางดูมีความแบบว่าอลังการงานสร้างมากกว่าตอนที่นางอยู่ในดันเจียนนะแกอุ้ยมันน่ะอุ้ยเพลินมืออ่ะทุบไปค่ะทุบไปก่อนนะคะแกโอ๊ยออกค่ะออกอุ้ยหาว่าบาปไปเจ็บอยู่เด้อโอ๊ยปล่อยพลังไปค่ะปล่อยไปค่ะอีกกี่นาทีอีกนาทีครึ่งเองตีไม่ทันแล้วว่าโอ้ย 86% นะคะไอ้ที่มันขึ้นหลอดเลือดว่าประมาณ 86% ตรงนี้เนี่ยเจไม่ได้ตีเองทั้งหมดนะคะก็คือทุกคนในเซิร์ฟช่วยกันลุมตีนะคะตอนนี้ก็เวลาผ่านไปนานละนะคะเพิ่งจะได้ 86% เองนะคะไม่ค่อยมีใครมาเอฟบอสเลยสันนิษฐานว่าอาจจะตื่นกันไม่ทันนะคะตีไปก่อนนะคะทุบไปค่ะทุบไปก่อนนะคะอึ๊บอ๋อรอดมั้ย
มาคำรามมาค่ะเว้ยเว้ยทำอะไรฉันไม่ได้หรอก อะไรเด้งมานี่เป็นสายจู๊เป็นสายจู๊อะจู๊ก่อนนะคะแต่บอสมันก็หลบไม่ยากนะมันมีอารมณ์แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมีแบบมีพื้นแบบให้เราเห็นว่ามันจะปล่อยสกิลแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเราก็หลบมาเห็นไหมอ่ะปล่อยไปก่อนนะคะมันต้องใช้ปาร์ตี้ว่ะแกมันต้องเอาคนเข้าตีมันด้วยแล้วก็เชนสกิลกันเชนอัลติเมทกันนะคะแกเออแต่ว่าอาจจะเป็นบอสระดับง่ายๆด้วยแหละมันก็เลยตีไม่แรงนะบอสระดับอื่นไม่รู้นะคะทดสอบไม่ทันนะคะเพราะว่าเกมปิดทดสอบไปแล้วนะคะโอ๊ยโอ๊ยตายไม่เป็นไรก็ตีแบบตีรอบที่รีวิวได้แล้วกันนะคะลองดูนะคะถ้ามันหมดเวลาแล้วแล้วบอสยังไม่ตายเราจะได้ของรางวัลเท่าไหร่อะไรอย่างงี้เนาะลองตีไปก่อนตอนนี้เหลืออีกประมาณ30วินาทีนะคะฟาดไปค่ะไล่เวทไปนะคะเป็นสาวน้อยมาโดกะงงมากแม่ถือโล่นะแต่ไล่เวทโอ้แซบถือโล่สกิลเป็นทวนนะคะแต่เวลาปล่อยเป็นเวทนะคะทีอินวันมากแม่ยิ่งกว่ากาแฟอีกงงมากยิ่งกว่ากาแฟซองนะคะมาตีค่ะได้ไหมคะยังไงคะ9 8 7 6 5 4 3 2 1อุ๊บอ่ะหมดเวลาค่ะหมดเวลาสนุกแล้วสิได้ไหมอ่ะได้อะไรไหมอ่ะแวบๆเหมือนจะไม่ได้นะคะเหมือนจะได้มาเล็กๆน้อยๆหรือเปล่าก็ประมาณนี้นะคะแกนี่ไงเห็นไหมเขายังมีการประกาศรับปาร์ตี้อยู่ไหมนะเดี๋ยวหาก่อนนี่ไงมันก็ยังมีคนประกาศรับปาร์ตี้อยู่นะเห็นป่ะเวอร์บอส 1/4 เห็นป่ะเห็นป่ะเนี่ยเราสามารถกดปุ่ม apply joy ได้นะคะแกแต่รู้สึกว่ามันจะลงได้รอบเดียวมั้งเดี๋ยวขอไปเปิดหีบแป๊บฉันเจอกล่องสมบัติก่อนนะคะขนาดอัดวิดีโอก็ยังจะแวะน้อยหน่อยสตรีมก็แวะอัดวิดีโอก็แวะงงมากอ่ะแวะก่อนนะคะของดีแวะก่อนเซิร์ฟจะปิดแล้วไม่เป็นไรนะคะขอให้กูได้เก็บนะคะไหนลองเข้าไปใหม่สิมันน่าถ้าจำไม่ผิดมันน่าจะเข้าไปตีได้แค่รอบเดียวนะหรือปะอ่ะเดี๋ยวลองดูใหม่นะคะแป๊บหนึ่งนะกึ๊บนี่ไงสตาร์ชาเลนจ์กดได้ไหมกดไม่ได้แล้วว่าน่าจะได้รอบเดียวหรือเปล่านะคะแกตรงนี้เดี๋ยวขอตรวจบอสอีกทีนึงนะนี่ไงบอสยังมีเลือดอยู่เลยบอสยังไม่เลือดบอสยังไม่ตายแต่เวลาการตีใกล้จะหมดแล้วนะคะบอสใกล้จะเสด็จกลับแล้วนะคะแกบอสใกล้จะกลับแล้วแต่ว่าเราไม่น่าจะทำการลงตีได้อีกแล้วนะคะไม่เป็นไรงั้นเราก็ขออนุญาตถ่ายรูปไว้แล้วกันขออนุญาตถ่ายรูปยืนถ่ายรูปสวยๆกับบอสไปก่อนก็แล้วกันนะคะแกโพสค่ะโพสแชะนะคะ1 2แชะนะเก็บไว้เป็นที่ระทึกนะคะแกโอ้เดี๋ยวนะถ้าตะกี้ไม่ค่อยสวยเลยอ่ะมันสามารถแบบว่าโพสได้มั้ยโพสได้สามารถโพสได้นะคะแคมเปญถ่ายรูปคู่กับบอสนะคะโพสไปค่ะเหมือนเดอะเฟซนี่ไงโอ้รอดท่านี้อ่ะสตาร์ทไปก่อนแล้วก็กดอันนี้ปิดใช่มั้ยแล้วก็ถ่าย5 4 3ซูมก่อนแป๊บนึงซูมก่อนมุมเสยมุมเสยเลิศเอ้ยมุมนี้เลิศอ่ะเรียบร้อยนะคะแคมเปญถ่ายรูปคู่กับบอสนะคะไม่ได้มาตีนะคะมาถ่ายรูปคู่นะคะแกอ่ะทีนี้ไหนมาลองกดอีกทีนึงซิว่าเขาจะให้เรามีโอกาสแก้ตัวไหมนะคะปึ๊บไม่อาจกดไม่ได้แล้วอ่ะเห็นป่ะมันไม่สามารถเข้าไปข้างในได้แล้วอ่ะมันอาจจะให้เข้าไปได้แค่แบบครั้งเดียวเองนะแกไหนๆขอลองกดอีกทีซิเพื่อความมั่นใจเห็นไหมมันขึ้นข้างบนแล้วว่าไม่สามารถเข้าได้นะคะเนื่องจากว่าเกินลิมิตที่เราลงได้แล้วแสดงว่าเข้าได้แค่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นการมาตีบอสที่ดีที่สุดคือต้องจิกหัวเพื่อนมาร่วมกันตีด้วยนะคะแกก็ประมาณนี้นะคะสำหรับตัวเวอร์บอสนะคะจริงๆมันมีหลายตัวนะแต่มันเปิดวันละตัวเนาะเอาละค่ะก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเวอร์บอสนะคะแกเป็นยังไงกันบ้างคะรู้สึกแบบตื่นตาตื่นใจไหมส่วนตัวก็รู้สึกว่ามันก็เหมือนเวอร์บอสเกมอื่นๆแหละเนาะแต่มันก็อลังการงานสร้างก็ทำตัวใหญ่ๆไม่ให้เราตีอยู่นะคะเห็นว่ายิ่งบอสแมปเลเวลสูงๆยิ่งมีสกิลที่แบบว่าหลบยากๆตีแรงๆขึ้นมาด้วยนะคะแกยังไงซะเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันใหม่ในช่วง OBT แล้วกันเนาะเดี๋ยวเจ๊จะคอยติดตามข่าวเป็นระยะว่ามันเปิดจริงวันไหนอะไรยังไงแล้วเจ๊ก็จะมาอัปเดตให้อีกทีนึงนะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามเพจอาร์เจเอง Channel นะคะแล้วก็กดติดตามทางช่องทาง YouTube นี้ได้เลยเราจะมีการอัปเดตให้อย่างแน่นอนถ้านางเปิดแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเจ๊ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะลาก่อนกับภาพความทรงจำดีๆในช่วง CBT ของเกมนี้นะคะชอบมากนะคะหรือใครอยากจะเม้ามอยอะไรเกี่ยวกับประสบการณ์ในการในช่วง CBT ของเกมนี้ก็เม้ามอยได้ใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวจะไปอ่านและคอมเมนต์ให้ทุกๆคนเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไปก่อนละอ้ออย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าหรือไลฟ์สตรีมหน้าค่ะไปละ